ท่ามกลางวิกฤตโรคระบาดในขณะนี้ทำให้การแข่งขันของพวกเขาที่กำลังดำเนินอยู่ต้องหยุดชะงักแต่วันนี้พวกเขาต้องกลับมาแข่งขันกันอีกครั้งในศึกแห่งศักดิ์ศรีระหว่างลิซ่าและลัดที่จะพิสูจน์ว่าการอยู่บ้านไม่ได้ทำให้ศักยภาพในการทำอาหารลดลงพวกเขาจะแสดงฝีมือให้ทุกคนได้รู้ว่าใครจะแน่กว่ากันนะวัคฟอร์มโฮมสเปเชียลสนับสนุนโดยสก็อตรังนกแท้รอยัลโกใครอ่ะเฮ้ยทำไมมันดูคนคุ้นอ่ะเปิดตัวกรรมการเห็นแวบๆเดินลงมาเฮ้ยเชฟเอียนหรือเปล่าOh my gosh! พี่ก๊อกขอต้อนรับเข้าสู่การแข่งขันแห่งศักดิ์ศรีซึ่งเป็นการแข่งขันในรอบตัดเชือกระหว่างรองชนะเลิศซีซั่น1และรองชนะเลิศซีซั่น2ผมขอย้ำตรงนี้เลยนะครับว่าการแข่งขันในวันนี้ไม่มีผลอะไรกับการแข่งขันที่คุณแข่งอยู่แต่ว่าคุณกลับไปแข่งเมื่อไหร่คุณอาจจะตกรอบได้ทุกเมื่อเหมือนกันวันนี้เราเพียงแค่อยากจะรู้ว่าศักดิ์ศรีของรองชนะเลิศซีซั่น1และซีซั่น2นั้นใครแน่กว่าใครพร้อมในการแข่งขันครั้งนี้ไหมครับพร้อมค่ะลิซ่าคุณคิดว่าคุณมีอะไรดีกว่ารัฐเอาทุกอย่างเลยค่ะรัฐคุณคิดว่าคุณสู้ลิซ่าได้หรือไม่แน่นอนค่ะด้วยหน้าตาที่ดีกว่าอยู่แล้วเนี่ย กินขาดแน่นอนค่ะดีงั้นวันนี้เราจะมาดูกันว่าระหว่างรองชนะเลิศซีซั่น1และซีซั่น2ใครจะแน่กว่ากันและวัตถุดิบหลักในวันนี้ก็คือโอ้โหรังนกครับผมผมขอเตือนพวกคุณก่อนนะคุณจะมีเวลารังสรรค์อาหารภายในเวลา45ปีเท่านั้น45นาทีอ๋อผมขอโทษ45นาทีเท่านั้นเพราะฉะนั้นขอให้คุณใช้ฝีมือความสามารถความรู้คุณต้องใช้ออกมาให้หมดทำได้ไหมได้ค่ะถ้าพร้อมแล้วเชิญครับการแข่งขันในรอบศักดิ์ศรีนี้จะสู้เขาได้ไหมก็ต้องสู้ได้อยู่แล้วแหละเราก็เป็นรองรัฐก็เป็นรองมามันก็ซีเรียสนิดนึงว่าใครจะชนะตอนนี้ทุกคนนะครับคุณสองคนจะต้องเร็วกว่านี้นะครับคุณเข้าใจไหมครับแต่ว่าอย่าลนแต่ขอให้เร็วกว่านี้คุณต้องว่องไวกว่านี้ไม่งั้นมันจะไม่ทันอย่าลนมีสติมีสติมีสติไวมีสติไวเนี่ยเราจะไม่ได้แล้วเลยการแข่งขันครั้งนี้นะครับถือว่าเป็นการแข่งขันเกี่ยวกับศักดิ์ศรีในรอบตัดเชือกเลยนะครับตัวผมเองเนี่ยผมยังไม่แน่ใจว่ารองแชมป์ซีซั่น1หรือว่ารองแชมป์ซีซั่น2เนี่ยใครจะเก่งกว่ากันนะครับเขาก็เก่งกันทั้งคู่นะแต่ก็ต้องมาดูกันแล้วนะครับว่าใครจะรู้จักแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดีกว่ากันครับผมเห็นด้วยกับพี่อิงเลยนะครับคือการแข่งขันในครั้งนี้เนี่ยเราใช้ตัววัตถุดิบหลักเนี่ยเป็นระดับพรีเมียมเนี่ยนะครับเพราะว่าเป็นรังนกสีเหลืองทองจากถ้ำธรรมชาตินะครับช่วยเพิ่มภูมิคุ้มกันกับร่างกายนะฮะเฮ้ยเราได้ยินเสียงเชฟจากรายการเหมือนฟิลอยู่ในรายการเลยเนาะรู้จริงๆเลยนะครับยังไม่แน่ใจนะครับว่าจะเป็นยังไงพี่ป้อมคิดว่าเป็นยังไงครับเหลือเวลาอีกเพียง3นาทีเท่านั้นพี่ป้อมครับเพิ่งเริ่มไป3นาทีครับไม่ใช่เหลืออีก3นาทีครับใจร้อนจังเลยนะเราต้องรอดูกันนะครับว่าทั้ง2คนนี้จะเอารังนกไปทำเป็นเมนูอะไรกันครับรัฐครับ
ค่ะเชฟวันนี้คุณเอารังนกไปทำเมนูอะไรครับส้มฉุนค่ะเป็นขนมไทยโบราณค่ะที่ทานแล้วจะสดชื่นซึ่งเราคิดว่าเอามาทานกับรังนกเนี่ยมันจะสดชื่นยิ่งกว่าเดิมแล้วก็ให้คุณประโยชน์ได้ดีด้วยค่ะคุณคิดว่าเมนูของคุณมีความคิดสร้างสรรค์เพียงพอไหมมั่นใจมากค่ะว่าสร้างสรรค์เพียงพอค่ะคุณแต่งงานและชีวิตดีขึ้นไหมแต่งงานแล้วชีวิตดีค่ะคุณรักค่ะเชฟผมขอให้คุณโชคดีเหมือนร่างเชฟเอียนแปลงมาเลยทีเดียวทุกอย่างคือเป๊ะใช่มากคุณลิซ่าครับค่ะเชฟคุณจะทำเมนูอะไรครับยำรังนกค่ะจะเป็นวุ้นรังนกแล้วก็มีไอติมซอร์เวย์รังนกกินด้วยกันแล้วก็จะเป็นแบบว่ายำแบบอีสานอีสานค่ะคุณรัตเขาทำเมนูของหวานคุณคิดว่าคุณจะสู้เขาได้ไหมครับมันได้แน่นอนอยู่แล้วอะค่ะปกติหนูเป็นคนทำอะไรก็อร่อยเอ้ยอร่อยหรือเปล่าคุณคิดว่าคุณรู้จักวัตถุดิบหลักได้ดีแค่ไหนคุณรู้ใช่ไหมว่าการเป็นเชฟที่ดีเนี่ยคุณจะต้องรู้จักวัตถุดิบให้มันดีที่สุดสักรังนกมีถึง4สูตรสูตรที่1ก็คือ Royal Go สูตรที่2 Royal Go Sidutal สามารถที่จะให้พลังงานและแคลอรี่ต่ำอันนั้นแหละหนูต้องการสูตรที่3คือ Royal Go European Pear Flavor สูตรนี้เนี่ยนะอุดมไปด้วยวิตามิน C ป้องกันการเกิดโรคหัวใจสูตรที่4 Royal Go ผสมจมูกข้าวญี่ปุ่นเขาช่วยเสริมสร้างความจำและบำรุงสมองค่ะเชฟอ่ะผมขอคุณโชคดีนะขอบคุณค่ะในรอบนี้มีใครน่าสนใจบ้างคะถ้าถามว่าใครน่าสนใจบ้างเนี่ยต้องบอกว่าน่าสนใจทั้งคู่ครับคุณป๊อกครับโอ้โหโอ้โหสิครับเพราะว่ารักเนี่ยนะครับเขาเอารังนกเนี่ยไปทำเป็นเมนูของหวานนะครับจะทำเป็นส้มฉุนรังนกเวลาที่เราทานส้มฉุนคู่กับรังนกเนี่ยมันจะทำให้สดชื่นเป็นพิเศษเกมนี้ไม่มีการสะสมแต้มบุญดังนั้นคุณไม่ควรจะพลาดทุกองค์ประกอบมีผลต่อการตัดสินพี่อิงช่วงนี้เข้าวัดมากไปปะครับมันเกี่ยวอะไรกับแต้มบุญครับนี่เราดูการแข่งขันอยู่นะครับพี่เดี๋ยวไว้เสร็จการแข่งขันผมพาไปวัดครับผมกลับมาที่เมนูลิซ่าดีกว่านะครับเขาไม่ได้ทำเป็นเมนูของหวานนะครับเขาทำเป็นของคาวเขาทำเป็นยำรังนกแบบอีสานนะครับเสิร์ฟคู่กับปลาร้าซอร์เบต์น่าสนใจทั้งคู่เลยไหมครับเหลือเวลาแค่30 วินาที30 วินาทีค่ะเมื่อกี้ก็เหลืออีก3นาทีตอนนี้เหลือ30 วินาทีพี่ป้อมใจเย็นๆนะครับเดี๋ยวเราต้องมาดูกันก่อนว่าวันนี้เมนูของใครจะออกมาดีกว่ากันทุกการแข่งขันไม่สามารถคาดเดาได้ว่าใครจะอยู่หรือใครจะไปเพราะทุกอย่างขึ้นอยู่กับความสามารถและสติของพวกคุณเพราะเกมนี้ใครพลาดคือจบครับ ตอนได้ยินเสียงพี่อิงรู้สึกว่าเฮ้ยนี่มันเหมือนอยู่ในรายการเลยนะเนี่ยได้ยินไหมครับค่ะเชฟผมอยากได้ยินดังกว่านี้ค่ะเชฟเออได้อารมณ์เหลือเวลาเพียงแค่3นาทีนะคะตอนนี้นะคะคุณทำอะไรไม่ได้อีกแล้วนอกจากสวดมนต์สวดมนต์โอ๊ยกดดันได้ยินแล้วค่ะตอนนี้เหลือเวลาแค่3นาทีเท่านั้นนะครับคุณลิซ่าคุณคิดว่าคุณจะทำทันไหมครับเตรียมลงจานไว้หรือยังทำอะไรผิดพลาดบ้างหรือเปล่าคิดว่าการทำครั้งนี้จะมีอะไรต้องแก้ไขไหมคุณห้ามลมคุณห้ามตกใจคุณห้ามตื่นเต้นคุณต้องคุมสติคุณต้องคุมสติค่ะเชฟตอนนี้เหลือเวลาเพียง1นาทีเท่านั้นพวกคุณต้องเข้มเข้มและเข้มเข้าใจไหมครับค่ะเชฟรักครับค่ะเชฟตอนนี้เหลือแค่1นาทีเท่านั้นนะครับคุณคิดว่าคุณจะทำทันไหมครับคุณจัดจานหรือยังครับคุณมีอะไรผิดพลาดไหมครับเล่นมือเลยนะครับคิดว่าทันไหมครับค่ะเชฟผมมีสติไหมครับไม่มีค่ะขอบคุณมากครับเป็น9 8 7 6 5 4 3 2 1หมดเวลาลัดครับ
อธิบายเมนูนี้ให้ฟังหน่อยครับเมนูนี้นะคะรัฐทำเป็นรังนกส้มฉุนค่ะโดยที่เราใช้สกอตรังนกยูโรเปียนแพร์เฟเวอร์ค่ะเพราะว่ารสเนี้ยจะมีกลิ่นหอมแพร์แล้วก็มีวิตามินซีสูงเหมาะกับขนมของรัฐด้วยค่ะแล้วก็รัฐเอารังนกเนี่ยใส่อยู่ในวุ้นรังนกที่ผสมกับน้ำส้มฉุนแล้วก็จะมีเป็นซอสที่มีรังนกและตกแต่งด้วยรังนกเพิ่มความอร่อยเข้าไปอีกค่ะเรียกได้ว่าจานนี้เนี่ยรังนกเต็มๆเลยค่ะรัฐครับค่ะเชฟต้องขอชมเลยนะครับว่าออกมาหน้าตาสวยเหมือนคนทำจริงๆและเมนูรังนกอันนี้คุณรังสรรค์ได้ยอดเยี่ยมมากเก่งครับขอให้โชคดีขอบคุณนะคะขอให้แฟนรักแฟนหลงลิซ่าครับขอเชิญอธิบายเมนูของคุณหน่อยค่ะวันนี้หนูก็ทำยำรังนกเห็ดกรอบแล้วก็โซเบปลานะคะโซเบก็จะมีพริกมะนาวปลาแล้วก็น้ำที่หนูกรองจากรังนกแล้วก็มีตัววุ้นสับปะรดแล้วก็รังนกแล้วก็มีผักดองนะคะที่หนูเอาไปดองในน้ำของรังนกแล้วก็มะนาวแล้วก็ปลาค่ะหนูเลือกใช้สกอตรังนกรอยัลโกที่ผสมจมูกข้าวญี่ปุ่นจะได้ช่วยบำรุงสมองค่ะลิซ่าครับรองแชมป์จากซีซั่น1ทำได้แค่นี้เหรอคุณเข้าใจคำว่าแข่งขันเพื่อศักดิ์ศรีไหมแค่นี้เหรอคุณคิดว่าดีหรือยังถ้าคุณคิดว่านี่ดีผมก็ว่าดีคือขอให้คุณโชคดีและการแข่งขันแห่งศักดิ์ศรีระหว่างคุณรัฐรองแชมป์จากซีซั่น2กับคุณลิซ่ารองแชมป์จากซีซั่น1ต้องบอกเลยว่าเชฟรู้สึกลำบากใจมากเพราะทั้ง2คนทำออกมาได้ดีแต่ก็อย่างว่านะครับทุกการแข่งขันมันก็ต้องมีผู้ชนะนึกว่าจะแบบเล่นๆแต่ว่าอันนี้คือจริงจังอะแล้วคือเราก็เป็นเพื่อนกันถ้าเราแบบชนะรัฐอะไรอย่างเงี้ยเราก็คงต้องรู้สึกแย่เนาะความกดดันคือใกล้เคียงกันเลยและผู้ชนะวันนี้นั่นก็คือแก้วจากซีซั่น1และเฟิร์สซีซั่น2ยินดีด้วยครับเฟิร์สชนะแล้วก็แก้วชนะแล้วอยากบอกคุณกรรมการว่าเจ็บค่ะมันเจ็บยินดีกับทั้งสองท่านด้วยส่วนคุณสองคนเชิญกลับไปแข่งขันกันต่อขอให้โชคดีสวัสดีครับดีวะเพราะว่าเราก็ไม่ได้อยากให้ลิซ่าชนะแล้วเราก็ไม่อยากชนะลิซ่าด้วย
อีกแล้วก็เป็นที่2อีกแล้วอ่ะเรามาแข่งกันเพื่ออะไรWhat from home special สนับสนุนโดยสก็อตรังนกแท้ Royal Go Helly Konya